เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็พบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับกับรายการสดๆที่กลับมาตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณก่อนครับโชคอัพดีๆนะครับมากกว่าคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ในวันนี้นะฮะวันจันทร์มากับพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพราะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องวันต่อไปจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจกลับมาเช่นเคยคราวนี้ใครยุโรปเริ่มมาละเตรียมตัวได้อาทิตย์นี้เจอกันแน่แบรนด์ยุโรปรถเขาเรียกรถฝรั่งทั้งหลายฝรั่งต่างคือรถค่ายยุโรปทั้งหลายมีนะเยอรมันอิตาลีนั่นแหละนะเห็นได้บอกว่าข่าวดีรู้สึกว่าเร็วๆนี้อิตาลีจะเข้ามาอีก2ค่ายนะจะมีเปิดตัวอะไรนะก็คือมีแบรนด์ใหม่มีแบรนด์ใหม่แต่ว่าเป็นชื่อที่เรารู้จักกันดีชื่อรู้จักจากที่เคยตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าได้ทำการปิดไปแล้วเป็นผู้บริหารเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มจะชัดเจนแล้วถ้าเผื่อว่าชัดเจนยังไงเดี๋ยวจะเชิญมาแน่นอนครับผมนะครับก่อนอื่นจริงๆแล้วมีช่องทางติดต่อพวกเราได้นะครับก็นอกจากดูทาง True Vision 691ที่เราฉายเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามของเรานะครับในช่องทางอีกช่องทางนึงก็คือเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.thแล้วก็ทางแฟนเพจนะครับก็พิมพ์ว่า Speed Channel ทางแฟนเพจ Facebook นะครับ uh-huh. อีกหนึ่งช่องทางก็คือของ YouTube นั่นเองก็พิมพ์ครับ Speed Channel Official ครับก็จะมีช่องของ YouTube ของเราท่องต่างหาก uh-huh. สามารถดูทั้งสดแล้วก็รีรันย้อนหลังได้ด้วยครับนะสนใจยังไงก็ดูสดผ่านทาง YouTube นะครับทางแฟนเพจทางเว็บไซต์แล้วก็ทางช่องรายการของ Speed Channel ช่อง691ด้วยละกันนะครับครับผมก็บอกว่าวันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยกันนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปไหนกันมา2ท่านผมอ่ะผมก็ไปเข้าคอร์สฝึกหัดการขับขี่รถก็ส่งไปเรียนให้ขี่รถเป็นสักทีนึงครับผมขอบคุณมากครับพี่ไม่ใช่สองคนนี้ต้องบอกจริงๆแล้วเขาเป็นนักแข่งอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเอาเรื่องจริงๆก่อนเป็นนักแข่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักทดสอบรถอยู่แล้วแล้วก็เป็นเคยขี่ทั้งในสนามทั้งโอ้โหไม่รู้มาคืออย่างนี้ครับพี่เรื่องของเรื่องเนี่ยบางสิ่งบางอย่างในการทดสอบรถเนี่ยทำไมเขาถึงใช้ในสนามแข่งแล้วทำไมเราถึงขับไม่จำเป็นต้องเหมือนนักแข่งเพราะว่ามันเป็นการทดสอบรถมันไม่ใช่เป็นการให้ผมลงไปแข่งกันเองไม่ใช่การแข่งขันใช่อย่างล่าสุดที่ไปทดสอบรถที่บุรีรัมย์เนี่ยที่ยามาฮ่าเชิญไปเนี่ยสื่อทดสอบทั้งหมด14ท่านทุกคนก็เป็นนักทดสอบเท่าทุกคนน่ะแต่เราทดสอบเอาฟิลลิ่งรถออกมานะเราไม่ได้ไปแบบเฮ้ย14คนปล่อยพร้อมกันแล้วไปยัดเยียดกันในนั้นไม่ได้ใครชนะไม่ได้ไปแข่งคงไม่มีใครไหนก็เอารถมาทดสอบอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นคุณจะไม่ได้ฟิลของการใช้รถจริงๆไปบอกผู้ใช้ส่วนที่เราเห็นนักแข่งที่ตามประเทศนอกอ่ะที่เขาอย่างเฮเดนไปเทสรถตัว CBR 1000R มาเกสไปเทสตัวใหม่ล่าสุดนี่อะไรได้ตัวแอฟการ์ทวินเนี้ยใช่เขาเป็นการขี่แบบว่าเขาไม่ได้เอาฟีลลิ่งมาบอกผู้ใช้นะ uh-huh. เขาเป็นการพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์ว่ามันตอบโจทย์มันแรงดีมันเล้าใจขนาดไหนส่วนที่ผู้ใช้จะได้รับความรู้จริงๆเนี่ยก็คือนักทดสอบอย่างพวกผมนี่แหละก็ เราใช้ในเขาเรียกว่าเราเนี่ยทดสอบในเหมือนกับผู้ใช้จริงๆ เราเอาอารมณ์ที่เราได้มาเนี่ยเอามาบอกว่าคันนี้ในรอบต่ำเป็นยังไงรอบสูงเป็นไงสมรรถนะเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ที่ติดตามเราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจก่อนที่เลือกซื้อได้ด้วยทราบข้อมูลของรถคันนั้นว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมีบุคลิกมีนิสัยแตกต่างกันด้วยการเซตมาด้วยขนาดเครื่องยนต์ด้วยการออกแบบตัวรถก็เองก็ตามมันมีเขาเรียกอะไรก็มีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันไปไปขี่อะไรมา2คนนี้ล่าก็คือเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังว่าที่เราไปในคอร์สของดูคาติหรือว่า DRE เนี่ยย่อมาจาก Ducati Riding Experience ครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Intermediate ซึ่งจะขึ้นมาจากโปรแกรม Basic ขึ้นมาละต่อจาก Intermediate ก็จะเป็นเรื่องของ Advanced ซึ่ง Intermediate เนี่ยถามว่าทำไมเราถึงอยากจะไปเพราะว่าเรา2คนเนี่ยเคยไปเรียนรู้จากเขาเรียกอะไรจากการที่แบบค่ายอื่นๆที่มีการเรียนการสอน Safety มาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่จะเข้าไปอบรมในเรื่องของ Ducati เพราะว่า
แต่ค่ายเนี่ยจะมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปวิธีการสอนจะไม่เหมือนกันรถก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยเขาจะแบบว่าให้เรียนรู้กับอุปนิสัยของรถเขาด้วยตัวนี้ก็คือลูกค้าก็สามารถมาเรียนได้จริงๆแล้วอันนี้เขาจัดขึ้นมาสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถดูคาติด้วยใช่ใครที่ซื้อดูคาติมาก็จะมีการอบรมมีคอร์สให้เรียนให้ขี่ให้เป็นใช่ที่เราไปขี่ก็จะเป็นผมก็เป็นดูคาติมัลติสตาร์ด้า1,200ผมเป็นสแคมเบิลตัว400ไปขี่ที่ไหนฮะที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คครับที่อันนี้ก็สนามเป็นสนามทดสอบใหม่เหมือนกันนะใช่ครับเขาบอกว่าเข้าท่าเหมือนกันสนามเห็นในรูปถือว่าเป็นการออกแบบสนามที่ดีรูปแบบสนามสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราต้องการจะให้โค้งนี้แคบโค้งนี้กว้างหรือต้องการตั้งกลวยที่จะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยสามารถปรับรูปแบบสนามได้ถือว่าเป็นสนามที่ดีครับก็คือลายโอเคมากอ่ะครับแล้วผมไปมาแล้วพี่บอมไปไหนมาวันเสาร์ก็มีโอกาสไปกับทาง Immortal ครับก็บอกว่าเป็นงานเค้าเรียกว่างานเหมือนงานรับน้องอ่ะเป็น First Light นะครับสำหรับน้องใหม่สมาชิกของ Immortal ก็เป็นการไงพี่รับสมัครน้องใหม่หรือว่าเขารับสมัครกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นอันนี้เป็น First Light ที่แบบออกคลิปครั้งแรกนะครับก็จะมีรุ่นพี่ๆรุ่นที่เขาอยู่ก่อนก็จะมีขี่รังกันไปแล้วก็มีพวกที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ไปในงานก็มีกิจกรรมก็ออกเดินทางจากกรุงเทพเดินทางไปยังปากช่องนะครับแล้วก็เป็นการพบปะพูดคุยได้รู้จักกันแล้วก็ไปทราบถึงกฎเกณฑ์หลักการของในกลุ่มอิมมอร์ทัลทั้งหลายก็มีวิธีการยังไงแล้วเขาอยู่กันยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเก็บภาพบรรยากาศด้วยนะแต่ว่าต้องขอเวลาตัดต่อนิดนึงแล้วเอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมไปดูฮาร์เลย์สวยขี่กันเรียกว่าไปร้อยคันร้อยคันเลยครับพี่บอมขับอะไรไปครับวันนั้นก็เอาตัวเล็กเนี่ยไปครับโอ้โหเอาไปลองเลยแล้วตกลงจะขายไหมฮะเนี่ยก็ขายครับยังขายอยู่ใช่ไหมขายอยู่ครับเพราะว่าคันใหม่มาแล้วไงแล้วได้ขี่คันนี้ไปก่อนนะครับก็เรียกว่าก็มาเป็นน้องใหม่ของอิมมอร์ทัลด้วยอ๋อพี่ก็เป็นน้องใหม่ด้วยมาเป็นน้องใหม่อิมมอร์ทัลเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วลงรหัสมีเบอร์มีไอดงไอดีเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยที่อยู่ในอิมมอร์ทัลนะครับนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับกลุ่มอิมมอร์ทัลที่มีกิจกรรมเรียกว่ารับน้องอะเนาะรับน้องเข้าสมาชิกครั้งแรกแต่เขาบอกว่าอีกครั้งที่จะเปิดรับอีกครั้งนึงนี่เมื่อไหร่นะโอ้เห็นเขาบอกว่าได้ข่าวว่าอีกหลายปีถึงจะเปิดอีกทีนึงอีกหลายปีก็ต้องติดตามมันนะเพราะกลุ่มเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศมีภาพอยู่แต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ทันเดี๋ยวมาฝากผู้ชมแน่นอนว่าเขารักกันเหนียวแน่นและการขี่รถกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาขี่กันแบบมีระเบียบวินัยนะครับก็เรียกว่าสนุกอ่ะขาไปก็ร้อนนิดนึงขากลับก็ละกลัวสงสัยจะกลัวร้อนมันมีฝนแถมมาให้ขี่ไปไม่มีอะไรกลับมากรุงเทพฯฝนตกนั่นไงเพราะว่าออกไปฝากช่องสระบุรีไม่มีฝนเลยสักเม็ดนึงกลับเข้ามากรุงเทพมาโดนโรงรังสิตนี่แหละก็เปียกกันไปก่อนถึงบ้านนิดนึงแก้ง่วงแก้ง่วงขากลับถือว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะติดเอาไว้หลายเรื่องแล้วยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมแน่นอนมาเป็นชุดทยอยออกมาให้ดูแล้วมาเป็นตับเลยตับนี้เลยเอามาฝากกันแน่นอนรับรองว่าคลิปแต่ละคลิปกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ได้ความรู้ด้วยมาวันนี้ครับเรื่องกันมีคลิปใช่ไหมช่วงแรกวันจันทร์เราจะมีคลิปสนุกสนุกทุกวันจันทร์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปแรกมาดูของผมเลยดีกว่าคลิปผมจัดไปครับเรียกเกี่ยวกับการเบิร์นยางนะครับดูมาดูก็ว่าการเบิร์นยางแบบนี้มันจะมีความร้อนแรงเร่าร้อนเร้าใจขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ก็ธรรมดาเปล่าก๊อฟไอ้นี่ก็ได้อยู่นะเพราะไม่ได้อยู่บนรถนะนี่ยืนอยู่ข้างนอกนี่ต้องให้เพื่อนมาช่วยจันด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ถือว่าปกติเปล่าเนี่ยมันธรรมดามีคนมาช่วยก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ธรรมดาต้องมาพิเศษยังไงอันนี้เบิร์นไล่ยุงอ๋อเบิร์นไล่ยุงอ้าวนี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันแค่วอร์มยางอ๋อโหยเอ้ยมันจะเผารถอ่ะเนี่ยนี่เค้าเรียกเบิร์นจริงไงครับเรียกเบิร์นเผาจริงเลยเบิร์นมันคือเผาใช่มั้ยใช่ไหนๆควันที่ลุกไฟมันลุกเอาไฟเผาซะแล้วอุณหภูมิไม่ถึงเพิ่มไฟหน่อยถึงนี่เป็นไงโกสต์ไรเดอร์โกสต์ไรเดอร์ชัดๆเลยนะได้ดูแล้วอย่าไปทําตามใช่ฝากไว้อย่าทําตามเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟที่ติดตรงเนี้ยมันอาจจะมีสะเก็ดที่ดูดไปที่เครื่องยนต์น่ะถ้ามันไหม้นี่จบไปนะจบเลยทั้งคันเลยนะดับไม่ได้นะโอ้นี่ถือว่าแบบมาแบบดิบมากเลยนะเอาที่ผมเอาน้ำมันไปฉีดใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่น้ำมันไปฉีดนะน้ำมันจุดไฟแล้วจุดไฟฉีดเข้าไปที่ล้ออย่าไปเลียนแบบนะครับเพราะว่าบางทีไฟมันปั่นเข้าไปถึงเครื่องยนต์แล้วจังหวะรถที่เปื่อยขบูหรืออะไรพวกเนี้ยเปื่อยก็เป็นเรื่องอะนะมีไอขึ้นมาทีนี่ผมบอกเลยว่าซื้อรถใหม่อย่างเดียวนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนรถก็ทำได้ครับไม่ว่ากันประกันจะรับหรือเปล่าไงว่าคลิปสองไงเอ่ยมาเจอของผมมั่งเขาพี่ตู่ผมบอกว่าเป็นสต็อปปี้ขั้นเทพสต็อปปี้ขั้นเทพสตันเหรอสตันเหมือนกันแบบเป็นสต็อปปี้คือการเบรกให้ล้อหลังยกดูว่าเทพขนาดไหนมาดูกันครับสต็อปปี้นี่ไหนไง
โอ้โหรถเล็กไม่ยากเลยนี่มันจำสต็อปปี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เจ็บไหมน่ะแล้วหมวกก็ไม่ได้ใส่ดูดิไม่มีอะไรป้องกันเลยเสื้อก็เสื้อกล้ามไม่มีสลิงไม่มีตัวสแตนแทนนะครับนี่มันรถจริงๆหรือว่าเป็นรถอุบัติเหตุมันหักง่ายจังอ่ะลักษณะเหมือนคล้ายๆรถป๊อปเลยสักอย่างใช่ใช่เหมือนรถคือเหมือนกับว่าหยุดหลุดไปทั้งยวงเลยนะเขาจะเก็บหน้าใช่ไหมเก็บหักหรืออะไรไม่รู้เขาทำอะไรเขาตั้งใจจะสปีดอ่ะพี่แต่โชคหักไงน่าจะแล้วก็จังหวะใต้ท้องเครื่องไปดันร้อยทีเลยลอยทั้งคันเคยถามพวกสตันนะว่ากลัวท่าอะไรไม่สุดเขาบอกกลัวท่าสต็อปปี้เพราะมันคอนโทรลไม่ได้เพราะอย่างเวลาที่เราวิลลี่หรือเรายกล้อหน้าจะวนไปวนมาเนี่ยมันคอนโทรลได้ตรงที่มันสามารถเติมรอบเครื่องมันปิดรอบเครื่องใช้เบรกได้อะไรเงี้ยแต่พอสต็อปปี้เนี่ยคือเบรกหน้าล้วนถ้าโอเวอร์ขึ้นไปเนี่ยคือก็เลยทิ้งรถเลยทิ้งรถแน่นอนแล้วมันยิ่งพวกที่แบบสต็อปปี้แล้วเลี้ยงไปขยับปล่อยเบรกแล้วไหลอันนี้ไหลไปต่อไหลไปแล้วเลี้ยวเนี่ยโอ้โหนี่การทรงตัวล้วนๆเลยนะต้องใช้ทักษะนะเคยลองแต่ว่าลองจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ไม่กล้านี่เลยพี่เอลฮาเนี่ย8ต่อ3เนี่ยสต็อปปี้เดี๋ยวพออยู่เงี้ยดีแล้วมาดูอีกคลิปนึงของพี่บอมบ้างครับเป็นคลิปเรื่องราวของการเดินทางก็ต้องบอกว่าการเดินทางเขาเป็นอุทาหรณ์มันเขาเรียกอะไรมันก็มีดูในคลิปดีกว่าเดี๋ยวอธิบายอธิบายดีกว่านะครับการเดินทางที่เรียกว่าไปดูในคลิปครับนี่เหตุการณ์เกิดในบ้านเราใช่ไหมทะเบียนบ้านเราใช่ครับนี่ทะเบียนบ้านเราดูไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรก็ขี่รถขึ้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินรถยนต์ก็ชิดเส้นขอบถนนแต่เนี้ยจะแซงก็ไม่แซงเอาแซงนี่มาไปเจออีกคันนึงในช่วงจากทางโค้งต้องระวังนิดนึงไปโค้งซ้ายต่อตอนนี้แต่จังหวะเนี้ยใกล้เกินไปแล้วก็ประกอบกับรถคันหน้ารถปิกอัพคันนี้มาเบรกด้วยสาเหตุใดไม่ทราบเอาแล้วอีกคันนึงยังไงเกือบล้มแล้วทั้งคู่เกือบล้มทั้งคู่ไงคือว่าตามติดใกล้เกินไปอันนี้ต้องระวังใช่ไหมต้องระวังนะแล้วจริงๆอันนี้รถคันนี้รถกระบะคันนี้ก็ไม่รู้เบรกคันนั้นขึ้นไม่ไหวก็ได้มาเกียร์สูงไม่หน่อยเกียร์สูงไม่หน่อยจะขึ้นไม่ไหวดันไม่ขึ้นอาจจะดับเขาถึงบอกว่าขี่รถก็มีช่วงเลนระยะห่างแล้วก็เขาไม่ตามตรงๆเห็นไหมอย่างเมื่อกี้ถ้าตามกลางก็เรียบร้อยหลบไม่ทันแน่นอนหลบไม่ทันแน่นอนนี่นิ่งๆดียังเยื้องไม่ทันขวานิดเดียวนะเฉียดแทนเดียวดีนะยังเบรกไว้แล้วนิ่งนะไม่ใช่เบรกปุ๊บแล้วไหลถอยหลังนี่เรียบร้อยตัวมันนี่หาขึ้นเขาลงเขาหรืออาจจะตกเขายาวๆนี่ก็ฝากไปเรื่องของความระมัดระวังที่เตือนกันมาว่าเวลาขับขี่รถออกทริปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวส่วนตัวกับเพื่อนก็ให้ระวังไม่จำเป็นต้องเป็นรถกระบะรถก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ต้องมีนะเหมือนกันก็ต้องบางทีเพื่อนเสียหลักเขาขี่จริงๆแล้วออกทริปเนี่ยก็ต้องสลับฟันปลาเขาไม่ขี่ตามท้ายกันหรอกใช่เพราะคันหน้าเบรกปุ๊บเราจะหลบไม่มีพื้นที่ให้เราถูกต้องเพราะนั้นสำหรับฟันปลาเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสติกับความไม่ประมาทนี่แค่นี้รับรองว่าท่องเที่ยวสุขสนานแน่นอนช่วงนี้ก็เหมือนจะคิดไม่เร็วๆด้วยนะเพราะว่ายังมีฝนโปรยปลายแบบพื้นแฉะๆยังลื่นๆอยู่นะก็ให้ระวังเพราะช่วงนี้ออกทริปมันเยอะแล้วไม่รู้มันเป็นน้ำค้างที่บนเขาเนี่ยถ้าเขาตรงนั้นน่าจะนะแถวเพชรบูรณ์แถวอะไรเขาคงเขาคอเป็นไปได้ภาพระหว่างนี้วันนี้จะอยู่กับพวกเรา3คนนะแล้วก็สามารถ SMS หรือว่าโทรเข้ามาทักทายหรือว่าแนะนำกันได้นะครับเราก็เปิดตลอดเลยย้ำให้นิดนึงว่าวันนี้ดูดีๆนะครับมีของแจกจาก Xpeed นะครับเฮียต้องบอกว่าอันนี้เป็นของ Xpeed อยุธยาอ่ะโชว์เลยมั้ยแม้ว่าจะผมว่าจะเปิดตัวเบรก2พี่บอกมาขนาดนี้อ่ะเปิดเลยเปิดเลยนะมีให้ดูให้เห็นนี่อันแรกเป็นเสื้อกับหมวกนะครับจาก Xpeed อยุธยาเขาเขียนเลยว่า Xpeed อยุธยาเสื้อยืดคอกลมนะครับโลโก้ Xpeed พร้อมด้วยหมวกนะครับแล้วก็อันนี้ยังไงพี่จะแจกยังไงอันนี้แจก1รางวัลนี่คือรางวัลใหญ่ของเราหมวกกับเสื้อเซตนี้เลยเซตนี้เลยครับหมวกกับเสื้อเป็นได้คนเดียวเลยใช่เอาไปใส่คู่กันแล้วมีรางวัลอีกนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นรางวัลรองลงมาก็จะเป็นผ้าบัฟผ้าบัฟผ้าบัฟนะครับเอาไว้ใช้กันนะครับไว้ใส่เวลาบัฟออกสวยใส่ไงต้องสาธิตไหม10รางวัลโอ้โหมันใส่ได้หลายแบบมากเลยไปดูที่ซองเขามีวิธีมัดผมก็ได้นะครับบางหมดบางหมดได้ทุกอย่างนะทำเหมือนกับเป็นโม่งก่อนใส่หมวกก็ได้แพ็กเกจอย่างดีเลยแล้วในแพ็กเกจก็จะมีลายวิธีการพับให้ด้วยเขาบอกด้วยวิธีการพับมีวิธีการพับให้ด้วยว่าพับใส่ยังไงนะก็ง่ายๆกติกาของเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ส่งเอสเวสเข้ามาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่าเอ็กซ์ปีดแค่นี้เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีมาเป็นรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลเป็นเสื้อกับหมวกรางวัลเล็กก็เป็นผ้าบัฟ10รางวัลผ้าบัฟนี่ผ้าอย่างดีนะผ้าอย่างดียืดไม่ใช่ผ้าแบบผ้าเบาบางสบายมีผ้าหนาใส่แล้วแบบใส่แล้วมันระคายเคืองคือไม่ซับเหงื่อนี่ยืดดีมากด้วยใช่นะครับแล้วมันใส่ได้หลายแบบด้วยผ้าบัฟเนี่ยนะครับก็สนใจก็
SMS เข้ามาถามเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ก็ได้นะครับทักทายเราก็ได้นะครับสนใจแบบไหนก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะแรนดอมให้นะครับมีภาพลับ10รางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษรางวัลใหญ่ก็คือเสื้อยืดกับหมวกกันน็อกนี่ไม่ใช่หมวกกันน็อกแก๊ปตัวนี้หมวกแก๊ปรางวัลเดียวเลยอันนี้จัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับครับของ Xspeed จากอยุธยานะนี่เลยไปใช่มั้ยถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ